ิวต่อไปก็คือมะม่วงกวนพารวยกันบ้างดีกว่าหลายคนเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วมะม่วงจะทำให้รวยได้ยังไงต้องไปหาคำตอบในข่าวนี้กันค่ะนี่เลยค่ะกวนกันทั้งวันนะคะเพราะว่ายอดขายเนี่ยปังขายดิบขายดีนี่คือมะม่วงกวนของ3แม่ลูกแห่งบ้านวังพรมตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่กำลังเร่งมือทำมะม่วงกวนกันยกใหญ่เลยนะคะเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาไม่ขาดสายไปถามคุณสุรินทร์รอดเมืองหรือว่าพี่จอร์ดค่ะอายุ48ปีเป็นคุณแม่คนนี้เลยเล่าให้ฟังว่าอดีตเนี่ยเขาเคยรับจ้างทำมะม่วงกวนให้กับแหล่งผลิตรายใหญ่อยู่ที่อำเภอวังทองนั่นแหละจากนั้นนะคะเขาก็เลยนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานนี่นะคะมาทำมะม่วงกวนส่งขายเองซะเลยแล้วก็ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางทำแบบนี้นะคะมานานกว่า3ปีแล้วสำหรับจุดเปลี่ยนในการมาขายออนไลน์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายคุณผู้ชมคะก็เกิดจากว่าคือเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะพอดีลูกชายคนเล็กเนี่ยกลับมาที่บ้านตอนนั้นก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยทำขายส่งอย่างเดียวมันได้กำไรน้อยเนาะเขาก็เลยอยากช่วยคุณแม่เนี่ยเพิ่มช่องทางในการขายเข้าไปอีกและทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยอาสาไปช่วยคุณแม่ขายผ่านทางออนไลน์อย่างเช่น Facebook ด้วยล่ะค่ะซึ่งหลังจากลูกชายคนนี้กลับบ้านมาช่วยขายใช่ไหมคะแน่นอนนะคะขายดิบขายดีราคาก็ได้ดีด้วยนะคะจนล่าสุดส่งขายทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยมีลูกสาวคนโตด้วยลูกสาวคนโตเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นคนแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งมะม่วงกวนให้กับลูกค้านั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบ่งงานกันทำกันในครอบครัวได้อย่างลงตัวจริงๆนะคะแม่ทำลูกชายโพสต์ลูกสาวลูกสาวแพ็คส่งของนี่แหละค่ะธุรกิจออนไลน์ขายมะม่วงกวนในครอบครัวใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะก็แนะนำเลยนะคะไปที่ Facebook ค่ะพิมพ์ว่าหนึบหนับมะม่วงกวนนะคะนี่ทีมงานของเราขึ้นบนหน้าจอแล้วนะคะในกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากมะม่วงกวนจะพารวยแล้วดีดีกล้าพูดเลยนะคะว่าลูกทั้งสองก็พารวยด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ